คุณยายที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเหตุให้คนเนี่ยไปแห่กดไลค์ไปแห่สงสารกันเพราะว่ามีคนมาโพสต์ว่าคุณยายน่าสงสารจริงๆอายุ70กว่าแล้วเป็นคุณเร่ร่อนคุณหมอท่านนึงเธอก็สงสารเธอไปพูดคุยกับคุณยายเรื่องคุณยายยิ่งกว่าละครชีวิตจริงเป็นแบบนี้ค่ะไปดูคุณยายท่านนี้กันนะคะคุณยายก็อายุเยอะแล้ว72ปีแล้วเดินเก็บของเก่าอยู่ข้างทางคนโพสต์ก็บอกว่าสงสารยายจังเลยยายเทียมใจอายุขนาดนี้แล้วต้องมาเร่ร่อนอยู่ตามปั๊มกินนอนเหมือนคนจรจัดค่ะอยู่ที่ถนนภูมิเวศซอยโลตัสตลาดปากเกร็ดนนทบุรีค่ะถามว่ายายนอนไหนคืนนี้ยายบอกตีสองก็คงจะไปนอนตรงแถวปั๊มนั่นแหละนอนอย่างนั้นตลอดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีที่นอนไม่มีที่จะอยู่คุณหมอจันทรานะคะจันทราภาคุณหมอนี่ท่านก็เป็นคุณหมอหลอดเลือดหัวใจที่สิริราชนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้คุณยายเนี่ยนอนปั๊มคืนนี้นอนนี่ค่ะแล้วก็แมสเอาไปให้ใครมีอะไรก็ไปให้คุณยายถามเรื่องราวของคุณยายดีกว่าว่าชีวิตคุณยายเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนฉันทำงานดีอยู่แคทเทเลคอมนู่นอยู่กสทนู่นแล้วก็มาเออร์ลี่เมื่อปี2547เออร์ลี่มาได้เงินมาก้อนใหญ่ทีละแล้วก็ไปซื้อคอนโดไว้สองแห่งที่รังสิตกับที่ปากเกร็ดหลังจากนั้นชีวิตก็เหมือนจะดีแล้วนะมีเงินก้อนนึงเออร์ลี่มีที่อยู่ที่กินเรียบร้อยแต่มีหญิงสาวคนนึงเป็นเซลล์ขายสินค้าขายตรงเขามีแบรนด์สินค้าอะไรไม่รู้จำไม่ได้มาจากต่างประเทศมาหลอกตีสนิทกับคุณยายบอกคุณยายหนูขอเป็นลูกเป็นหลานนะคุณยายไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีลูกรับหนูไว้เป็นลูกหนูจะมารดน้ำอวยพรวันเกิดสงกรานต์จะมาดูแลขอเป็นลูกแท้ๆเลยละกันคุณยายใจอ่อนค่ะเพราะว่าตัวเองไม่มีครอบครัวไม่เคยมีคนดูแลเลยให้ยืมเงินมาแบบนี้อีกแล้วให้ยืมเงินไป 200,000 อ่ะคนนั้นก็บอกว่าหนูจะไปทำร้านอาหารได้เงินมาจะเลี้ยงดูคุณยายแต่ขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมขออีกสัก 400,000 คุณยายไม่มีเงินแล้วค่ะอ้าวคุณยายไปถอนมาจากเบี้ยประกันชีวิตได้ไหมคุณยายก็ไม่ได้ยอมนะคะหลังจากนั้นมีเอกสารของคุณยายหลายอย่างเอาปลอมลายเซ็นคุณยายไปเลยค่ะเบิกเงินประกันชีวิตแอบเอาคอนโดยายไปขายโอ้ยครับแล้วก็บอกว่ายายไม่ต้องตกใจนะหนูจะเลี้ยงยายเองแต่หลังจากนั้นคุณยายไปแจ้งความค่ะเพราะว่ารู้ว่าน่าจะโดนหลอกทนายความก็ไปจัดการเป็นคดีสุดท้ายฟ้องได้เงินเดือนละ 3,000 บาทแต่จ่ายเดือนเดียวแล้วหายแวบไปเลยไม่มาดูดำดูดีคุณยายอีกเลยค่ะคุณยายหมดเนื้อหมดตัวคอนโดก็หมดเขาเอาไปขายค่ะเงินทองก็หมดต้องนอนปั๊มแบบนี้ลูกหลานไม่มีอยู่แล้วจนคุณหมอเค้กท่านนี้นะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชท่านมาเห็นท่านก็บอกว่าคุณยายมีบัตรประชาชนไหมเผื่อเอาไปรักษาตัวเบี้ยคนชราหรือว่ารักษาค่ารักษาพยาบาลอื่นๆบัตรทองบัตรทองก็ได้คุณยายไม่มีค่ะเดี๋ยวไปทำบัตรไปดูแลแล้วใครก็ตามที่พอจะมีจิตเมตตามาช่วยคุณยายหน่อยณตอนนี้เจ้าของปั๊มมาเห็นพอดีเจ้าของร้านแก๊สแถวนั้นมาเห็นบอกมาอยู่ด้วยกันก่อนรับคุณยายไปแล้วนะคะณวันนี้คุณยายพอมีที่พักอาศัยแล้วแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีใครจะมาช่วยคุณยายก็ยินดีเลยค่ะตอนนี้คุณยายก็ได้แต่เศร้าใจว่าชีวิตผิดพลาดไปมีคนมาหลอกนะคะไม่น่าเชื่อเลยชีวิตยิ่งกว่าละครน้ำเน่านะคุณสุวิทย์คุยคำนั้นบ่ายสามโมง